บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่มีอีกหนึ่งแท็บเล็ตขนาดเล็กนะครับซึ่งคุณผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะพกพาแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าไม่อยากพกแท็บเล็ตที่ไซส์ใหญ่เกินไปอยากเน้นที่ว่าพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับวันนี้ที่มีอีกหนึ่งแท็บเล็ตมาให้ได้ชมกันครับกับเจ้า Asus ZenPad 7.0 ตัวนี้นั่นเองครับนี่ตัวนี้นะครับก็ที่เห็นวางอยู่บนโต๊ะนี่ไม่ใช่ว่าหลายรุ่นหลายอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้คืออุปกรณ์เสริมมันเองซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหลังนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยกล่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับสมมติซื้อมานะครับกล่องก็เล็กกระทัดรัดนะครับหน้าจอประมาณ7นิ้วนะครับก็เปิดกล่องมาก็จะเจอนี่เลยครับ Asus ZenPad 7.0 นะครับวางอยู่นี่ซึ่งเขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างทำมาอย่างสวยงามครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่ทำหล่อมาคล้ายๆกับลายหนังนั่นเองนะครับก็ให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างหรูหราแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแนวคิดของรุ่นนี้เนี่ยตั้งใจจะทำให้มันออกมาคล้ายๆกับกระเป๋าคลาสสิกของผู้หญิงที่เวลาไปออกงานนั่นเองนะครับก็ทำออกมาได้ดีครับถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ขนาดพกพาสะดวกครับถือมือเดียวได้สำหรับคนมือใหญ่อย่างทีแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามาในระดับที่สมราคาดีกว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบสุดๆมากแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสอบผ่านครับส่วนในกล่องก็ตามสไตล์ของเขาครับมีแค่ที่ชาร์จกับสายชาร์จเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นก็มาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับก็นี่ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับถือมือเดียวได้กล้องหลัง8ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านครับก็จริงๆแล้วเป็นแท็บเล็ตตัวแรกเลยนะครับที่มาพร้อมกับชิปของ Intel Atom X3 นั่นเองก็จากที่ลองดูครับหน้าจอขนาด7นิ้วของเขาเนี่ยก็ให้สีที่ค่อนข้างคมชัดสวยงามดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นจอแค่ความละเอียดระดับ HD แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างขับสีออกมาได้ค่อนข้างเนียนตาดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับจอ Full HD อื่นๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแตกต่างบ้างแต่ว่าถ้าเกิดใช้เครื่องเดียวเลยซื้อมาใช้เครื่องเดียวไม่มีเครื่องอื่นเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับถือว่าเนียนตาพอสมควรแต่ถ้าหลายคนอาจจะกำลังคิดว่าถ้าเกิดอยากซื้อแท็บเล็ตมาเครื่องนึงอยากจะได้หน้าจอเนียนๆเล่นเกมหนักๆเป็นคอเกมตัวยงเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยข้อดีของเจ้าตัวนี้ที่เห็นได้ชัดนะครับคือการถือการพกพาเนี่ยที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการที่มันสามารถโทรได้แล้วก็พอใช้มือเดียวได้ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเอาแนบหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอเจาะพอมือนะครับแล้วก็สามารถแนบหูคุยได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเจ้า Asus ตัวนี้ซึ่งขอบอกอุปกรณ์เสริมกันดีกว่าซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับนี่เป็นเคสครับเขาเรียกว่าเป็น power case นั่นเองคือตัวนี้นี่กล่องของมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทาง Asus เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอีกแบตเตอรี่สำรองนะครับของเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นั่นเองเพียงแค่ถอดฝาหลังแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้านหลังนะครับถอดเคสอันนี้ออกมาใส่เข้าไปปุ๊บก็จะเหมือนมีแบตเตอรี่สำรองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็มีแบตเตอรี่อยู่พอสมควรส่วนที่เจ๋งของมันนะครับสำหรับที่ว่าตัวนี้เนี่ยคือการระบบการชาร์จแบตของมันนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเขาจะมีอันนี้มาให้ในกล่องครับเพียงวิธีการชาร์จของมันก็คือเอาอันนี้เนี่ยแปะกับตัวนี้แปะตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็ใช้สายชาร์จทั่วไปเนี่ยชาร์จเข้าไปตรงนี้ครับพลังงานทั้งหมดก็ถูกชาร์จเข้ากับเจ้าเครื่องตัวนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีนะครับสำหรับแท็บเล็ตราคาย่อมเยาวซึ่งดูมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจดีครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็ต้องไปซื้อเพิ่มเอานะครับเพราะว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีแค่ตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นนะครับซึ่งซื้อตอนซื้อมาก็จะได้แค่นี้เองครับและตัวต่อมาครับก็คือเจ้า Asus ZenPad นะครับ 7.0 เป็น Zen Clutch นั่นเองเขาบอกว่าพอใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับผู้หญิงที่ถือ Clutch ไปงานเลยครับนี่ตัวนี้จะลองดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองถอดใส่ให้ดูครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปิดได้2ทางนี่อย่างนี้นะครับปึ๊บซึ่งแกะก็ง่ายๆครับมันจะมีไอ้ที่ให้เราง้างออกมานะครับก็งานครับปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยครับเป็นแทนฝาหลังนะครับสังเกตว่าจะใช้หลักการแทนฝาหลังแล้วก็ยัดเข้าไปครับนี่ครับเวลาใช้ปุ๊บก็ปุ๊บเวลาเราถือเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นแท็บเล็ตนะครับก็จะดูเป็นสมุดโน้ตซึ่งต้องขอบอกว่า Asus เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเรื่องของการรองรับการใช้งานถือว่าทำได้ดีข้อดีง่ายๆคือพกพาสะดวกราคาย่อมเยาวนะครับราคาขายตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,990 บาท
แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเกมที่รองรับกับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยยังมีไม่มากนะครับไม่ใช่หมายความว่าไม่รองรับนะแต่หมายความว่าการที่เล่นแล้วมันลื่นไหลเนี่ยยังอาจจะต้องเป็นเกมที่ภาพอาจจะไม่ได้อลังการมากนะครับอย่างเช่นอย่างขนาดว่า Angry Birds Version 2เนี่ยก็เล่นแล้วยังมีความแหลกอยู่บ้าง นะครับเท่าที่ลองเล่นมาก็ยังรู้สึกว่ามันแหลกอยู่แต่ถามว่าการเข้าเมนูต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วไหมก็ถือว่าทำได้ดีครับไม่ได้แย่อะไรนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าแค่อาจจะมีแบบอาการแหลกอยู่บ้าง นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับลองเข้าบักกะบูนะครับปึ๊บจะดูกันว่าถ้าเกิดเราเล่นเน็ตเนี่ยจะกระตุกไหมนะครับซึ่งสังเกตครับเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยอาจจะมีอาการแลกอยู่บ้างประมาณวินึงนะครับเวลาที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับที่อย่างที่เราคิดนะครับนี่สังเกตดูว่าอาจจะมีอาการแลกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ารวมๆก็ถือว่าค่อนข้างสมราคาซึ่งตอนนี้จริงๆจะบอกว่ามีแท็บเล็ตอีกหลายตัวนะครับที่ออกมาราคาใกล้เคียงกันยังไงก็ลองไปเล่นดูก่อนได้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆที่ว่าข้อเด่นของมันก็คือในเรื่องอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมถึงงานดีไซน์ต่างๆด้วยซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับที่เอาเล่น Facebook โพสต์รูปโชว์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากล้องอันนี้ก็อยู่ในแค่ระดับที่พอใช้ได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจองเทสกล้องให้ดูเพราะว่ากล้องยังถือว่าค่อนข้างทำได้อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับก็มีโหมดมาให้ครับถ้าเป็นกล้องหน้าก็มีโหมดบิวตี้มาให้มีโหมดครับว่าเราจะเอาหน้าขาวแค่ไหนนะครับจะเอาหน้าเรียวตาโตหน้าเนียนแก้มชมพูอะไรแค่ไหนปรับได้หมดครับส่วนกล้องหลังนะครับก็มีการตั้งค่ามาให้ครบครับนี่สังเกตดูได้ว่ามีลูกเล่นให้ปรับเยอะพอสมควรก็จริงๆแล้วจากที่ลองเล่นมานะครับถือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของสเปคอะไรที่มันหรูหราอลังการมากนะครับเน้นว่าแค่การใช้งานทั่วไปโทรเข้าโทรออกเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ได้หน้าจอที่ใหญ่นะครับรวมถึงดีไซน์ที่สวยด้วยนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปลองเล่นได้นะครับก็เจ้า Asus ZenPad 7.0 ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 6.5 ครับ